ดงามด้วยแล้วชาวบ้านก็มาเก็บได้ไม่ต้องปลูกแต่ว่าถ้าปลูกขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะโดนร้องเรียนก็ได้นะเพราะว่าคนพวกแม่ค้าแม่ขายเขาคงจะแบบไม่พอใจแต่ควรนะไม่ก็เป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเกาะกลางถนนมีพวกเนี้ยเขาคือกลัวชาวบ้านไปทะเลาะกันแย่งกันเก็บเป็นของหลวงใครใครก็เก็บได้นะหรือหลวงจะเก็บขายใต้ต้นไม้ก็ได้นะให้พนักงานมานั่งใต้ต้นไม้เก็บผลไม้ขายเป็นรายได้ของรัฐ ควรจะปลูกแบบนี้นะคะมันพื้นที่มันจะได้ไม่เสียไปไงคะคุณค่ามันก็ยังอยู่ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์เกาะกลางถนนไม่ใช่วันหนึ่งมีแต่คนข้ามไปเกาะกลางถนนเต็มไปหมดเลยรถเล็กจราจรติดขัดก็ต้องทำอุโมงค์ใต้ดินขึ้นไปที่เกาะคิดได้ขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจเลิฟๆกันค่ะขอบคุณนะคะคุณหมูป่าหมู่บ้านแม่น้อยขอบคุณเครื่องร้อนอยู่ด้วยเลยเดี๋ยวต้องหยุดอาจจะต้องหยุดสตรีมแต่ว่ามันจะหยุดก็ไม่ได้เพิ่งจะสตรีมมันร้อนก็ต้องเปิดขึ้นเปิดลงอย่างเงี้ยเปิดเข้าเปิดออกอย่างเงี้ยแย่จังเลยนะคะสงสารหมู่บ้านเมียน้อยสงสารคุณเล็กสงสารหมดเลยค่ะขอโทษนะคะไม่ต้องขอโทษนะคะไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยร้อนตลอดกำลังคุยถึงเรื่องเกาะกลางถนนอยู่คิดนะคิดน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะมีผักสวนครัวอยู่กลางถนนคงจะเวิร์กมากเลยนะคะมองไปมีต้นกระเจี๊ยบมะเขือเตี้ยๆมะเขือเทศมะเขือพวงปลูกได้ไม้เตี้ยๆโอ้โหมันเวิร์กน่าดูเลยอ่ะประโยชน์มันก็ได้ชาวบ้านก็มาเก็บนี่เศรษฐกิจแบบนี้คุณ พูดให้ฟังนะคะ ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแต่เมื่อวานไปเมืองนนท์มาไปซื้อของก็ราคาขึ้นนะแต่ว่าที่ถูกก็มีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าขายของแล้วกำไรน้อยลงหรือเปล่าคะก็ยังถามว่ายังได้อยู่ไหมก็เหมือนก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าแม่ค้าก็บ่นกันจังแต่ว่าของถามว่าขึ้นราคาไหมราคาไม่ขึ้นนะคะแต่ปริมาณน้อยลงเราจะสังเกตได้เช่นเขาขายผักนะกำละ20 30เขาก็ขายราคาเดิมแต่ว่ามันจะน้อยลงอ่ะมองดูเหมือนจะไม่ได้ขึ้นแต่ว่ามันขึ้นน่ะมันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นราคาน่ะแต่ปริมาณน้อยลงก็คือขึ้นนะคะของมันแพงมากอ่ะปัจจุบันนี้นะคะที่พักอยู่เนี่ยเด็กซื้อข้าวเดินผ่านไปถามว่าเท่าไหร่อ่ะใส่ถ้วยโฟมอ่ะก็มีไข่ลูกหนึ่งไข่ดาวแปะไปลูกหนึ่งถามว่าเท่าไหร่บอกเจอ10บาทเขาขายแบบไม่ได้มองหน้าคนเลยเนาะมันเป็นอย่างนี้ตลอดอาจจะเดี๋ยวจะต้องปิดสตรีมทำไมเราก็ถ้าเกิดไม่ปิดสตรีมเราก็อยู่ได้กันอย่างเงี้ยพอมันดับไปเราก็เปิดดับแล้วก็เปิดก็เสียความรู้สึกกันเนาะคุยก็ไม่ต่อเนื่องยังคุยถึงเรื่องราคาคือดูสถานที่อ่ะราคากับสถานที่อ่ะมันไม่ใช่แต่ที่เนี่ยเขาราคานั้นแต่สถานที่การขายเขาอ่ะค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางที่มันหลักอยู่อ่ะมันไม่ได้เสียค่าอะไรไปเห็นคนอื่นเขาขายเท่านี้เราก็ขายเหมือนน่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมบางทีมันดูของด้วยที่เอามาขายอ่ะที่มาทำอ่ะวัตถุดิบถ้าดีแล้วมันแพงเราไม่ว่าแต่ถ้าไม่ดีอ่ะเห็นคนอื่นเขาขายราคานี้ก็จะขายมากอะไรเงี้ยต่อไปก็จะไม่มีคนซื้อคนเขาก็ไม่ได้โง่นะทุกคนใช่ไหมจริงไหมนะการซื้อการขายคนเขาก็คำนวณอยู่แล้วสมัยนี้ไม่ได้มีใครโง่กับใครเราก็ต้องอยู่กับมันไปนะคะเศรษฐกิจ